ถึงไม่มียศติดบ่าแต่ยังภูมิใจที่มีนาติดทกส.ก็ชัดเจนว่าถ้าพูดประโยคแบบนี้ก็คงอิจฉาหนุ่มหล่อที่มีดาวบนบ่านะครับใครมียศมีดาวก็ธรรมดานะครับไม่ว่าสาวๆหรือหนุ่มๆก็ต้องกุมลุมกันเป็นพิเศษนี่คือเหตุผลที่เราพูดเรื่องนี้นะครับพอตัวนี้คือหน่วยรบพิเศษพายเรนเจอร์นะครับไม่ใช่ทหารธรรมดาแต่ฝึกปรือมาอย่างดีนะครับช้างตัวนี้หลายคนรู้จักกันในนามเจอ5วินะครับปกติมักจะโชว์ตัวบนผาสูงนะครับถ้าแถวผาตอมใจหรือผาเดียวดายข้ามถนนแวบๆนะครับสัก 4-5 วิแต่ภาพที่เราได้ก็ถือว่าอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงทีเดียวนะครับลงมากินอาหารขบเคี้ยวน่าจะเป็นช่วงเวลาพักนะครับกิ่งที่เขาดึงลงมากินถ้าเราดูไม่ผิดน่าจะเป็นกิ่งต้นไทรนะครับกินใบไม้นะครับช้างตัวนี้ก็น่าจะเป็นช้างที่เข้าสู่วัยเป็นผู้ใหญ่นะครับสามารถบรรจุเข้ารับราชการผ่านการฝึกฝนจนทุกคนให้สมญานามนะครับพรายเรนเจอร์นะครับที่มาที่ไปของพรายเรนเจอร์เหตุที่พบเจอแถวผาตรอมใจนะครับจุดนั้นเป็นที่ตั้งของทหารก็น่าจะเป็นพี่ทหารที่ตั้งสมญานามนี้นะครับอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะครับนี่นะครับวิธีการดึงลงมากินนะครับก็ถือว่ามาโชว์ลีลาอยู่นานทีเดียวนะครับเราไม่มั่นใจว่าพายเรนเจอร์อยู่ในช่วงวัยที่จะตกมันหรือยังนะครับแต่เท่าที่เราเคยเจอมายังไม่เคยเจอว่าช้างตัวนี้ตกมันนะครับอาจจะยังไม่ถึงวัยนั้นหรือช่วงความสัมพันธ์ทางใจอาจต้องปล่อยไปสักพักนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ฝึกปรือฝีมือนะครับไม่ต้องเสียสมาธิคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านขอให้ผ่านการฝึกไปนะครับจะได้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าและเราจะคอยลุ้นว่าดาวบนบ่าจะมีสาวตัวไหนมาจับจองนะครับแว่นแว่น